ความจริง12ประการของพระพุทธเจ้าที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนประการที่1พระพุทธเจ้าไม่ได้มีองค์เดียวแต่มีมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันชื่อโคดมพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปชื่อพระศรีอริยะเมตไตรในยุคที่คำสอนของพระพุทธศาสนายังดำรงอยู่จะไม่มีพระพุทธเจ้ากำเนิดในช่วงเวลาเดียวกันประการที่2ในพระไตรปิฎกมีนามของพระพุทธเจ้า29องค์ที่อยู่ในช่วง4อสงไขย 100,000 กับที่ผ่านมา1อสงไขยเท่ากับ1แล้วตามด้วยศูนย์อีก140ตัวประการที่3การที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องบำเพ็ญบุญบารมีนานมากความตั้งใจนี้เรียกว่าการปรารถนาพุทธภูมิมีอยู่3ช่วงได้แก่ 1. ช่วงคิดปรารถนาอยู่ในใจไม่ได้เอ่ยปาก 2. ช่วงเปล่งวาจาต่อหน้าพระพุทธรูป 3. ช่วงหลังจากได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าช่วงที่1และ2สามารถเปลี่ยนคำปรารถนาได้ถ้าบุญบารมีมากพอก็จะสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เลยแต่หลังจากได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วจะล้มเลิกไม่ได้ประการที่4พระพุทธเจ้ามี3ประเภทหากแบ่งตามเส้นทางการสะสมบารมีได้แก่ 1. ปัญญาธิกะพุทธเจ้าคือสะสมบารมีโดยใช้ปัญญาใช้เวลาสะสมบารมี20อสงไขย 100,000 กับการเจริญปัญญาได้บุญบารมีสูงเลยเต็มเร็ว 2. ศรัทธาธิกะพุทธเจ้าสะสมบารมีโดยใช้ศรัทธาปัญญาปานกลางใช้เวลาสะสมบารมี40อสงไขย 100,000 กับ 3. วิริยาธิกะพุทธเจ้าสะสมบารมีโดยใช้ความเพียรใช้เวลาสะสมบารมี80อสงไขย 100,000 กับประการที่5พระโพธิสัตว์คือผู้ที่อยู่ในเส้นทางการสะสมบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหลังจากได้รับการพุทธธรรมนายซึ่งจะมีบุญบารมีสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปจิตของพระโพธิสัตว์จะยังไม่มีทางบรรลุธรรมขั้นโสดาบันเพราะรอที่จะบรรลุในชาติสุดท้ายที่มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศไทยมีครูบาอาจารย์ได้กล่าวถึงท่านเหล่านี้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ได้แก่หลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีรวมถึงในหลวงรัชกาลที่9ด้วยประการที่6บารมีที่จะต้องบำเพ็ญคือบารมี10ตัวซึ่ง10ชาติสุดท้ายก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเหนือกว่าคนธรรมดาจะทำได้เช่นการเสียสละลูกของพระเวสสันดรเพื่อทานบารมีประการที่7พระพุทธเจ้ามี2ประเภทคือ 1. ปัจเจกพุทธเจ้าคือผู้ที่เกิดในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาแล้วตรัสรู้ธรรมได้ด้วยตนเองแต่ท่านไม่ได้ประกาศศาสนาเพียงแต่สอนคนไม่มากเท่านั้นยุคนี้จึงมีเพียงพระพุทธและพระธรรมแต่ไม่มีพระสงฆ์ 2. สัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่เกิดในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาแล้วตรัสรู้ธรรมได้ด้วยตนเองและท่านได้ประกาศศาสนาออกไปสู่คนจำนวนมากยุคนี้จะมีพระรัตนตรัยครบองค์ได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คำว่าตรัสรู้ใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนผู้ที่บรรลุธรรมในสมัยที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่แม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าทั้งสองประเภทแต่จัดอยู่ในประเภทสาวกภูมิประการที่8การบำเพ็ญบุญบารมีที่ดีที่สุดคือการเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้น10ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจะเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ประการที่9ชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไม่ใช่ชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดร
แต่เป็นพรหมที่ชื่อสันดุสิตเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอุบัติมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่10ปัจจัย5อย่างที่เหมาะสมที่จะมีพระพุทธเจ้าได้แก่1อายุไขมนุษย์ต้องอยู่ในช่วง100ปีถึง 100,000 ปี2อยู่ในชมพูทวีปไม่ใช่อินเดียแต่เป็นแผ่นดินที่มีมนุษย์อาศัยอยู่3อยู่ในประเทศที่เหมาะสม4เกิดในตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์เท่านั้น5เกิดในมารดาที่ต้องมีศีล5มีการบำเพ็ญบารมีมา 100,000 กับพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากประสูติพระพุทธเจ้าแล้วจะสิ้นพระชนภายใน7วันเพราะไม่สามารถให้กำเนิดมนุษย์ที่บารมีน้อยกว่าได้อีกประการที่11พระพุทธเจ้าทุกองค์มีเหตุการณ์ที่เหมือนกันดังนี้ 1. เดิน7ก้าวเมื่อประสูติ 2. หากเกิดเป็นกษัตริย์จะได้รับคำทำนายว่าจะออกบวชและพุทธบิดาจะกีดกันทุกอย่างเพื่อไม่ให้บวช 3. มีการครองเรือนคือมีพระชายาเหมือนคนทั่วไปและจะมีบุตรคนเดียวเท่านั้น 4. ออกบวช ด้วยเหตุเดียวกันหมดคือเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวช 5. ก่อนตรัสรู้จะมีคนมาถวายข้าวมัทุปายาสเป็นมื้อสุดท้ายและลอยถาดทวนน้ำ 6. มีกองทัพพญามารมาขัดขวางก่อนจะตรัสรู้ 7. มีแก่นคำสอนเหมือนกันหมดเช่นเรื่องอริยสัจ4ขันธ์5ไตรลักษณ์กรรมฐานวิปัสสนาแต่ภาษาที่ใช้เปลี่ยนตามยุคสมัย 8. มีการชุมนุมของพระอรหันต์โดยมิได้นัดหมายจำนวน 1-3 ครั้ง 9. เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อโปรดพุทธมารดาประการที่12วัดแห่งแรกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าจะเป็นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตตั้งอยู่ในพิกัดเดียวกันหมดรวมถึงกุฏิของท่านด้วยไขปริศนาญาณอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าเหตุใดพระองค์ถึงมองเห็นอนาคตเพราะสามารถส่องยานไปได้ทั่วจักรวาลด้วยจิตที่เร็วเหนือแสงชาวพุทธเรามีความเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงมีญาณอย่างรู้อนาคตหรือที่ภาษาพระเรียกว่าอนาคตังสยานหากใครเคยอ่านพระไตรปิฎกหรือได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงทำนายเหตุการณ์ในอนาคตเอาไว้มากมายหลายเรื่องและคำทำนายเหล่านั้นก็จะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนเพราะพระองค์ย่อมไม่พูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงตามที่พูดคำถามก็คือการอย่างเห็นอนาคตหมายความว่าอย่างไรหมายถึงการคาดการแบบคณิตศาสตร์ใช่หรือไม่อย่างเช่นถ้ารถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็สามารถคำนวณได้ว่าอีก7ชั่วโมงรถคันนั้นจะต้องวิ่งได้ระยะทาง700กิโลเมตรการคาดการแบบคณิตศาสตร์นี้ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าหมายถึงอย่างนี้การอย่างเห็นอนาคตก็จะไม่ใช่การเห็นจริงๆแต่จะเป็นเพียงแค่การคาดคะเนเท่านั้นซึ่งอาจผิดพลาดได้เช่นรถยนต์เกิดยางแบนระหว่างทางทำให้วิ่งไปไม่ถึง700กิโลเมตรการอย่างเห็นอนาคตของพระพุทธเจ้าจะเป็นการเห็นจริงๆได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ในอนาคตนั้นมีอยู่จริงและเกิดขึ้นแล้วจริงๆทำนองเดียวกับที่เหตุการณ์ในปัจจุบันมีอยู่และกำลังเกิดขึ้นเพราะถ้าเหตุการณ์ในอนาคตมีอยู่จริงและเกิดขึ้นจริงการมองเห็นอนาคตก็สามารถเป็นไปได้คำถามต่อมาก็คือเหตุการณ์ในอนาคตที่มีอยู่จริงและเกิดขึ้นแล้วจริงๆนั้นหมายความว่าอย่างไรคำถามนี้สามารถตอบได้ด้วยทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่ว่าไม่มีอะไรในจักรวาลนี้ที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงดังนี้
มมุติว่าเรามีเพื่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 10,000 ปีแสงถ้าเราอยากรู้ว่าขณะนี้ดาวของเพื่อนเป็นอย่างไรเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะภาพดาวของเพื่อนที่เราเห็นในกล้องส่องทางไกลนั้นเป็นภาพของอดีตเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วซึ่งแสงต้องใช้เวลาเดินทาง 10,000 ปีในการสะท้อนภาพจากดาวของเพื่อนมาถึงดวงตาของเราหรือถ้าใช้วิธีโทรศัพท์ไปหาเราก็ต้องรอ 10,000 ปีเสียงของเราถึงจะเข้าหูเพื่อนแล้วก็ต้องรออีก 10,000 ปีเสียงของเพื่อนถึงจะเข้าหูเราเนื่องจากคลื่นโทรศัพท์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เคลื่อนที่ได้เร็วเท่าแสงเช่นกันถึงตอนนั้นคำตอบเกี่ยวกับขณะนี้ของดาวของเพื่อนก็กลายเป็นอดีต 20,000 ปีไปแล้วนี่คือข้อจำกัดของธรรมชาติที่ผูกมัดมนุษย์เอาไว้แต่สำหรับพระพุทธเจ้านั้นการตรัสรู้ของพระองค์ส่งผลให้พระองค์มีความสามารถพิเศษที่จะส่องยานไปในที่ใดก็ได้ในจักรวาลโดยไม่ต้องกินเวลาเพราะทรงก้าวข้ามข้อจำกัดของคนธรรมดาไปแล้วความสามารถพิเศษนี้จึงทำให้พระพุทธเจ้ามองเห็นเหตุการณ์ที่คนธรรมดามองไม่เห็นและเหตุการณ์ในอนาคตสำหรับคนอื่นก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันสำหรับพระองค์ขอให้นึกถึงตัวอย่างสมมุติเมื่อสักครู่นี้ว่าเมื่อเราถามเพื่อนต่างดาวเกี่ยวกับความเป็นไปของดาวของเพื่อนแล้วเพื่อนตอบกลับมาว่าดาวของฉันกำลังจะแตกเราต้องรออีก 10,000 ปีถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวของเพื่อนแต่ถ้าบังเอิญว่าตอนนั้นเราอยู่กับพระพุทธเจ้าซึ่งเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงดาวนั้นด้วยการส่องยานพระองค์ก็จะสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับดวงดาวนั้นให้เราฟังได้อย่างแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนนี่คือคำตอบของปริศนาที่ว่าพระพุทธเจ้ามองเห็นอนาคตได้อย่างไร